สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเตรียมออกไปข้างนอกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพิเศษกว่าวันอื่นๆเนาะเพราะว่าเป็นวันที่เราจะไปทำเลสิกกันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพบหมอนะคะก็ขึ้นเขียงแล้วค่ะวันนี้หมอนัดบ่ายกว่านะคะวันแต่ตอนนี้ประมาณเที่ยง20เราก็จะไปก่อนเวลาเนาะเพื่อที่จะไปเตรียมพร้อมอะไรก่อนอย่างเงี้ยจะมีความแบบยุ่งๆหน่อยนะคะทุกคนค่ะตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวก็มารอในอาหารที่รถเนาะเดี๋ยวเราไปตามดูกันต่อนะคะถ้าแบบทำเสร็จหรือทำเสร็จหรือหลังจากนี้วัน2วันพักฟื้นเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวตายจะมารีวิวทุกขั้นตอนหลังจากนี้นะคะก็วันนี้ก็ตามกันไปที่คลินิกก่อนเลยค่ะวันนี้มีฝนไม่ใช่มีฝนวันนี้มีหิมะตกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเศษของหิมะนะคะก็จะแบบน้ำเพิ่งตกมาเมื่อเช้านี่เนาะถ้าใครแบบตามดูเพจทันนะคะก็จะเห็นที่ตายแบบไปไลฟ์สดแล้วก็จะแบบให้ชมหิมะในช่วงนั้นนะคะตอนนี้คือแบบหิมะเริ่มจางแล้วเนาะก็จะเห็นแค่แบบตามโคนต้นไม้นิดหน่อยแล้วนะนางเริ่มแบบละลายกันหมดแล้วคือแบบเมื่อเช้าตื่นมาคือว่าแบบอากาศดีมากก็เป็นครั้งแรกนะคะที่แบบได้สัมผัสหิมะตกด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตมันก็เลยจะตื่นเต้นแบบมันนอกมาอยู่ต่างประเทศนิดนึงนะคะคือทุกคนตอนนี้เราออกมาในช่วงที่แบบหิมะเพิ่งตกเสร็จไปในเมื่อเช้าเนาะเราแบบก็จะเจอความหลงเหลือของหิมะที่ตะอาเกาะอยู่ตามต้นไม้อยู่ในอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็จะมีแบบน้องหิมะกำลังตกมาเหมือนกันนะคะสองข้างทางทุกคนก็จะเห็นว่าแบบมีสีขาวปะปนตามแบบตามหญ้าตามอะไรอย่างนี้เนาะคือขับไปเจอบางที่ก็จะยังแบบน้องเขายังตกอยู่นะคะนี่เลยความมาอยู่เมืองนอกตอนนี้ความใหม่ในเมืองนอกเนาะมันมีความที่แบบตื่นตาตื่นใจอันนี้แค่จะไปทำเลสิกก็ยังแบบฟินบรรยากาศแม้จะเป็นบรรยากาศที่เราแบบออกมาเจอเกือบแทบทุกวันนะคะก็ยังฟินอยู่นะคะทุกคนออกมามีความหน้าสดแรงหน้าสดแบบไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยจริงๆเลยนะคะคือแค่สกินแคร์ก็ออกมาแล้วนะเพราะว่านายทหารบอกว่าไม่ใช่นายแค่นายทหารนะคือหมอได้บอกวันนั้นที่เราไปตรวจว่าสายตานะคะนางก็บอกว่าวันที่มาทำเลสิกก็คืองดแต่งตาอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เลยแบบไหนๆก็ไม่ต้องแต่งแล้วก็ไม่ต้องแต่งเลยพอหลังจากกลับมาก็ต้องมีการแบบปิดตาไว้นะคะก็เลยแบบจะเป็นการล้างหน้าลำบากเนาะถ้าเราแบบรองพื้นไปอะไรไปก็เลยเปลือยหน้าไปอย่างนี้ดีกว่าทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะสำหรับ EP นี้เนาะก็ขอสบทุกคนจะได้ชินหน้าตายด้วยนะคะจะไม่ได้แบบเห็นแค่เราในวันที่แบบแต่งหน้าเต็มหรืออะไรอย่างนี้ก็ให้ชินกับเบ้าหน้าอย่างนี้ไปด้วยเลยเนาะ How long thatHow long will it take to do? The actual procedure, maybe 15 minutes? 15 minutes, got the mind up. Lots of time beforehand with you know, eye drops and measuring things and getting ready. So we'll probably be there for 1 hour, something like this.But just 15 minutes to actually do the LASIK. Okay. ขั้นตอนการทำเลสิกนะคะก็ระหว่างทำก็อยู่ประมาณ50นาทีอันนี้ที่นายทหารตอบได้เพราะนางเคยทำมาก่อนเนาะก็จะประมาณ50นาทีในการแบบเข้าไปให้หมอจัดการโละอะไรนะเลนตาเก่าของเราออกนะคะเราพูดถูกไหมก็จะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าแบบหลังทำโดนปิดตาออกมายังไงเดี๋ยวจะแบบขอความอนุเคราะห์ให้นายทหารช่วยทำคลิปต่อนะคะก็จะเป็นแบบแต่คือนายทหารบอกว่าก็พยายามพูดให้น้อยที่สุดหรือแบบพยายามขยับตัวให้น้อยที่สุดนะหลังจากทำนั้นในระหว่างแบบ
พักฟื้น1วันนะคะก็ให้พักฟื้นให้พักผ่อนเต็มที่1วันนะคะ1วันเต็มๆในขณะที่เราแบบยังปิดตาอยู่เนาะนางก็บอกให้ขยับให้น้อยที่สุดก็คือแพลนว่ากลับไปจะไม่อาบน้ำนะคะทุกคนก็คือเพราะเราแบบไม่ได้แต่งหน้าเยอะไม่ได้อะไรด้วยก็คือแบบจะใช้แค่คลีนซิ่งก็จะใช้แบบเช็ดหน้าออกอะไรออกอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบบำรุงหน้าเข้าไปใหม่อะไรใดๆก็ตามก็คือแบบเบ้าหน้าเราต้องแบบเราต้องดีอยู่นะอะไรอยู่ใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในไปเจอกันหน้าคลินิกนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็รอยูเทิร์นนะคะจะไปจะเป็นทางเข้าคลินิกแล้วเนาะตื่นเต้นเด้อตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นรอแบบรอเลี้ยวอยู่นะคะทุกคนค่ะทีนี้หลังจากวันนี้ไป1วันพอพรุ่งนี้เปิดตาพรุ่งนี้สายๆก็น่าจะเปิดตาได้แล้วแต่วันนี้หลังจาก1วันก็จะเป็นหน้าที่ของนายทหารนะคะที่จะดูแลแล้วเป็นผู้ถ่ายคลิปหลังจากนี้นะคะทุกคนเราต้องฝากแบบเราต้องฝากคลิปวิดีโอEP นี้ไว้กับนางแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าคลินิกด้วยกันนะคะตอนนี้รอแบบยูเทิร์นรถก่อนเนาะเรามีความแบบหายใจไม่ทั่วท้องรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องแต่นางบอกว่าไม่เจ็บนะคะนางบอกว่าเราจะไม่รู้สึกเจ็บใดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเนาะมันไม่เคยอ่ะมันก็เลยแบบมีความเสียวนิดนึงนี่คือมองซ้ายมองขวานะเพราะว่ายูเทิร์นอยู่อีกนิดนึงก็จะถึงแล้วจะถึงแบบคลินิกแล้วนะคะคือตอนนี้ในระยะแบบอันนี้น่าจะระยะแบบ 4-5 เมตรความเบลอเรายังมีความเบลออยู่ในแบบตัวหนังสือนะคะขนาดป้ายใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือสายตาเราแย่ขนาดนั้นเลยนะคะก็คือยังไม่ได้ถามคุณหมอนะคะว่าแบบมันสั้นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะแต่รู้แต่ว่าคุณหมอบอกว่าสั้นมากเพราะตอนนั้นนางถามว่าแบบมีอะไรจะถามไหมกลายเป็นว่าเราลืมไปว่าเราจะถามว่าแบบสายตาเราสั้นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะแต่คือคำตอบที่แบบหมอได้ให้กับเรามาตอนแบบคุยกันอะไรเงี้ยนางคุยกับนายทหารอะไรอย่างนี้เนาะนางก็บอกว่าสายตาอ่ะสายตาเราอ่ะสั้นมากๆก็คือแบบสายตาแย่มากๆนะคะคือแบบอะไรที่สมควรเห็นมันก็แบบเบลอนะ คุณหมอถึงกับแบบหัวเราะเนาะแต่ก็ยังมีความแอบชมนะคะว่าแบบตาสวยคุณอ่ะหมอที่นี่คือปากหวานนะคะไม่รู้ปากหวานหรือแบบนางชมแบบจริงใจหรือยังไงนะคะแต่นายทหารก็แบบภูมิใจในตรงนี้นะคะเขาชมแบบว่าที่ภรรยาตัวเองอะไรอย่างนี้ใกล้ถึงแล้วจะพาเข้าแบบคลินิกไปด้วยกันนะคะก็จะดูว่าแบบเขาให้ถ่ายข้างในไหมอะไรข้างในไหมก็ตามกันไปเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเห็นหรือเปล่า Here we go Yes จะมีความแบบค่อยๆแพลนกล้องเนาะนี่คือแบบคลินิกจะอยู่กับร้านจะอยู่แบบอยู่โซนเดียวกันกับร้านที่นายทหารแบบมาเลือกซื้อแหวนให้ด้วยเนาะตอนเรามาเลือกซื้อแหวนแล้วก็มาเลือกที่นี่แหละเดี๋ยวต้องแบบขออนุญาตใส่แมสนะคะทุกคนค่ะความหน้าสดก็ยังมีความแบบตังหูเนอะวันนี้ตัวก็จะมีความบวมๆหน่อยมีคนแบบจะช่วยถ่าย Can you see? Yes Okay มีผู้ช่วยนะคะทุกคนค่ะเราจะอะไรออกกระเป๋าเราอยู่ตรงนี้โอเค Go
าวอยู่นะคะทุกคนค่ะนี่วันนี้ประมาณตอนนี้ประมาณแบบติดลบ1ถึง2องศานะคะอากาศก็จะแบบหนาวๆหน่อยAre you excited? Yes, too excited to me. I'm so happy for you, honey. Hey, มาถึงแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็รอคุณหมอนะคะรอไปทำการตรวจก่อนขึ้นเขียบนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆคลินิกนะคะนายทหารเป็นผู้ถ่ายนะคะทุกคนค่ะโอเคขอบคุณค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่ได้พันลูกตาเหมือนที่คิดนะแต่คือแบบตอนนี้หิมะก็ตกด้วยทุกคนหิมะตกนะคะก็จะแบบตอนนี้ไม่รู้สึกเจ็บเลยไม่ได้พันผ้าเหมือนที่แบบที่คิดไว้เนาะก็ตอนนี้ก็แบบเห็นชัดแต่คือมัวอยู่นะคะทุกคนก็คือแบบมีผู้ดูแลที่ดีนะคะตอนนี้หิมะตกนะคะทุกคนค่ะก็ยังพูดคุยกับทุกคนได้อยู่เนาะแต่เดี๋ยวตายจะพักสายตาในระหว่างแบบการเดินทางกลับเนาะเพราะตอนนี้แบบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะตอนนี้คุณหมอบอกว่าให้นอนพักให้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้นะคะแต่ก็ตอนนี้สามารถแบบมองทุกอย่างได้ปกตินะคะทุกคนแต่ต้องใส่แว่นนี้กองแสงเลยเนาะคืออาการขอบคุณค่ะ You can take your mask off now โอเคอาการเบื้องต้นตอนนี้คือเบลอนะคะคือแบบมองอะไรไม่ชัดเลยเนาะเดี๋ยวสักพักตายก็จะแบบเทคแนปแล้วนะคะใช่ไหมก็ต้องมาบอกทุกคนก่อนว่าไม่เจ็บนะคะทุกคนจะมีความแบบเหมือนเอาพลาสติกมาดันลูกตาเราทีละข้างนะคะคือแบบเหมือนเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นกรอบๆอะค่ะเหมือนเป็นแบบกลมๆอะไรอย่างเงี้ยมาดันเข้าไปดันลูกตาเรานะคะก็จะแบบทั้งสองข้างแล้วก็มีการแบบหยดเขาเรียกว่าน่ะเป็นหยดน้ำอะค่ะเขาก็อาจจะหยดเข้าตาเราอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแบบช่วงดันช่วงนั้นที่เรารู้สึกแบบตกใจแล้วแบบมีความเจ็บเบ้าตานิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรก็คือสรุปไม่เจ็บนะคะทุกคนพอเขาดันตาเสร็จอะไรเสร็จใช่ไหมเขาก็เอาเราไปแบบเหมือนไปฉายแสงอีกทีนึงอะค่ะเอาไปเปิดม่านตารอให้ดูแบบแสงสีแดงสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็แบบแป๊บเดียวจริงๆเข้าไปไม่ถึงแบบตอนรอหมอคือนานนะคะแต่คือพอเข้าไปเสร็จปุ๊บแป๊บเดียว You think how many minutes does we have to take this 10 minutes ประมาณ10นาทีนะคะคือเสร็จเลยแล้วคือออกมาตอนนี้คือ snowหิมะตกนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวแผ่นกล้องออกไปคือโอเคสรุปนะคะการทำเลสิกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ไวมากนะคะทุกคนค่ะมีความแบบเหมือนเราแบบโดนกดลูกตาเราเหมือนโดนแบบกดหัวไปอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันมีความแบบเหมือนโดนอะไรแบบดันลูกตาเราไปแบบสองข้างช่วงแรกๆนะคะแต่คือแบบโอเคทุกอย่างไม่เจ็บสบายมากไม่เคืองไม่อะไรนะคะตอนนี้แต่หลังจากนี้คือต้องหยอดตาทุกชั่วโมงแล้วนะคะก็คือหยอดทุกชั่วโมงในเวลา1อาทิตย์นะคะก็เดี๋ยวกลับไปจะไปนอนแล้วตอนนี้ก็คือตายจะพักผ่อนแล้วก็โอเคเดี๋ยวยังไงเป็นหน้าที่ของนายทหารเนาะที่แบบเป็นผู้ดูแลเทควิดีโอ for next time นะคะ โอเคสำหรับตอนนี้เดี๋ยวตายขอตัวไปพักผ่อนงีบหลับในรถก่อนเนาะก็เดี๋ยวต่อจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของนายทหารนะคะที่จะแบบดูแลกันต่อไปนะคะนางก็จะแบบฟิกเวลาในการแบบหยอดยาหรืออะไรตายคือตกใจไหมทุกคนเจอแว่น
คือตอนนี้คือมองเห็นนะคะคือมองเห็นแต่คือเบลอๆมัวๆอยู่นะคะแต่คือพอตื่นมาพรุ่งนี้ก็จะมีนัดกับหมออีกที9โมงนะคะก็จะแบบมาเช็คดูว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ตอนนี้สามารถเปิดตาได้แล้วไม่เหมือนกับที่พูดตอนคลิปตอนแรกๆว่าจะโดนปิดตาจนถึงบ้านอะไรนะคะไม่โดนปิดตานะคะใครขับรถมาก็สามารถขับรถกลับบ้านได้เลยแค่แบบทัศนวิสัยการมองเห็นอาจจะเบลอๆมัวๆไปนิดนึงเองนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ต่ายก็ขอตัวไปนอนก่อนไปของงีบหลับก่อนนะคะเพราะเขาบอกว่าให้ใช้สายตาน้อยที่สุดนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวติดตามกันไปนะคะเดี๋ยวตาจะคอยมาบอกอาการเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะคือทุกคนตาก็อยากจะหลับนะคะตาก็อยากจะแบบอยากจะแบบพักผ่อนสายตานะแต่คือแบบได้ยินเสียงคิดว่าฝนนะคะในทหารบอกว่านี้ก็คือแบบเป็นหิมะตกนะคะเป็นพายุหิมะเนาะก็คือตอนนี้คือแบบทัศนวิสัยก็คือแย่มากเลยนะคะตามท้องถนนนะคะทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือเป็นแบบหิมะตกนะคะก็คงจะเห็นข่าวโพลในเร็วๆนี้นะคะว้าวคือแบบตอนแรกตายมานี่คือทั้งพูดทั้งหลับตานะแต่มือคือแบบแพนกล้องคือทุกคนจะเห็นว่าข่าวโพลหมดเลยนะคะก็คือตายคิดว่าตายมานี่ใช่ไหมก็คือแบบพลาดฤดูหนาวพลาดหิมะแล้วแต่วันนี้ก็คือแบบคือมีความโชคดีเพราะว่าในฐานบอกว่าน่าจะแบบเป็นวันสุดท้ายที่จะแบบเจอแบบหิมะในช่วงฤดูนี้เนาะอันนี้ก็คือแบบหิมะส่งท้ายนะคะก็จะเจออีกทีรออีกทีก็เดือนพฤศจิกายนนะคะที่จะเห็นแบบนี้เนาะคือวันนี้นางแบบตกมาส่งท้ายให้เราได้เห็นกันโอ้คือแบบพอทำเลสิกเสร็จออกมาก็คิดว่าแบบจะโดนแบบปิดตาอะไรอย่างนี้นะคะก็คือออกมาไม่ได้ปิดตาก็แค่มีแว่นนะคะไว้กองแสงเนาะก็คือแบบเขาก็บอกให้เราหลับตาให้ได้มากที่สุดนะคือตอนนี้พูดไปก็แบบพยายามหลับตาไปแต่ก็อยากเปิดตาเพราะแบบแต่แหละคือยังแบบโอ้ยหิมะหลออะไรอย่างนี้นะคะคือยังมีความตื่นตาตื่นใจกับความแบบเนาะต่างประเทศเจอหิมะอย่างนี้ทุกคนออกไปข้างนอกคือจะเย็นหนาวมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าออกมาเมื่อกี้คือพอทำเลสิกออกมาใช่ไหมเพราะว่าก่อนเข้าไปหิมะไม่ได้ตกใช่ไหมพอแบบออกมาเสร็จปุ๊บเต็มไปด้วยหิมะเลยแล้วคือตอนนี้คือแบบหนังตกหนักมากเราจะเห็นความขาวโพลนในแบบเร็วๆนี้นะคะก็ที่แต่ตอนนี้คือแบบพอแพนมาที่ตัวเองเสร็จปุ๊บอะไรคือความแม่นดำ คือตอนนี้คุณหมอก็งดให้แบบแต่งหน้านะคะงดใช้อายแชโดว์งดใช้ทั้งหมดทั้งมวลห้ามน้ำโดนหน้านะคะเป็นเวลา1อาทิตย์เนาะก็ต้องหยอดตาทุกชั่วโมงอะไรเงี้ยเป็นเวลา1อาทิตย์และหลังจาก1อาทิตย์ไป1เดือนเราก็ต้องหยอดตาทุกแบบทุก4ชั่วโมงนะคะทางหมอก็ได้ให้แบบเป็นยาหยอดตามานี่ก็จะเป็นของหน้าที่ของนายทหารที่ต้องแบบคอยดูแลนะคะโอ้ยทุกคนคือดูแบบหิมะก็วันนี้คือแบบถือว่าเป็นวันดีๆของต่ายเลยนะคือเป็นมีความแบบนั่นแหละคือชอบไงชอบบรรยากาศแบบนี้คิดว่าจะมาไม่เจอคือคิดว่าต้องมารออีกตั้งหลายเดือนนะคะกว่าจะเจออันนี้เนาะก็คือพอเจอแบบนี้ก็โอ้ชุ่มฉ่ำหัวใจเลสิกผ่านไปแล้วต่อไปก็เหลือแบบขึ้นเขียงทำฟันต่อเนาะก็พูดถึงราคานะคะพูดถึงราคาอันนี้ก็ถ้าราคาเต็มมันอยู่ประมาณ4,880ดอลลาร์นะคะก็กับมีส่วนลดให้ 1,000 ดอลลาร์เนาะก็จะเหลือประมาณ 124,000 กว่าบาทนะคะในการทำเลสิกครั้งนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะในทหารแบบนางแบบโอเคมากนางคือแบบแฮปปี้มากเนาะที่แบบเราจะได้มองเห็นแล้วอะไรแล้วก็ต้องขอบคุณนางที่แบบซัพพอร์ตที่ต้องขอบคุณนางที่แบบดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะคือตอนนี้พายุหิมะหนักมากจริงๆนะคะทุกคนค่ะคือเดี๋ยวแพนกล้องไปอีกทีนึงเนาะโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปดูในวิวบรรยากาศบ้านเรานะคะโอเคตอนนี้คือนายทหารเริ่มมีความแบบจับจ
จับมือแน่นก็คือแบบให้เราพักผ่อนนะคะโอเคงั้นตายแบบขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะคือต้องเดี๋ยวหลับตาไปก่อนเนาะเดี๋ยวหลับตาก่อนก็คือเดี๋ยวมีคนดุนะคะเจอกันที่บ้านค่ะJust want to show that the way that you're back home and have some of our trip. Okay. Yeah, now I start the video. I'm so happy. Oh my good God, you were very, very brave. And I was proud of you.It's funny, when the doctor said you're ready for this treatment because you look so happy and excited to be there. Negative for my breast? Yes. They said most people when they come in look nervous and scared, but you just look really happy. And you know, what does make me feel like that? Because my husband, be with me. Your husband loves you. My husband too. And because you have to touch my legs for that time, and I just want you to know I'm there. Oh. I think you can't see me. Yeah. So I just want you to know I'm close.And thank you so much for everything. You are just amazing. I wanted to be with you so you knew nothing bad would happen if I'm there to look after you. Oh, absolutely. I'm so lucky to have you. You have all my love and my stuff. Did it doesn't grind us when I go to outside? I have to wear it, right? Yes. Yes. For how long? A month. A month? Yes.It doesn't matter if you don't like them or do you think they're stylish. It's okay. I have to keep them on. It's okay. Wow, so no. More snow than I expected today. Wow. I said you have Snook. Did you have some time to close my to open my eye? Just want to see snow. It's funny. Have to be a super girl and do everything. You are
from my Superman. Let your husband take care of you.
Safely home, my angel. ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ถึงบ้านแล้วขอบคุณค่ะมีความหลับมาระหว่างทางขอบคุณค่ะอ๋อทุกคนนี่มายังตกความแบบความยังแบบปวดตามาตก Get you to bed ยายเซฟค่ะดอนไล่ให้ไปนอนแล้วนะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวต่ายจะมารีวิวต่อใน EP ถัดไปพรุ่งนี้เช้าตื่นมาจะเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวเข้านอนก่อนนะคะไปพร้อมกับแว่นอันนี้เลยเนาะขอตัวขึ้นไปนอนก่อนนายทหารมีความแบบขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะ Can I help I'll take these upstairs for you โอเคค่ะเดี๋ยวตายก็แบบขึ้นไปเตรียมนอนก่อนนะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปเนาะเดี๋ยวต่ายทำ EP ต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือเป็นฟีดแบคว่าแบบยังมีป้ายนี้อยู่เลยก็เป็นฟีดแบคก็เป็นแบบโอเคพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างตาจะสว่างใสหรือเปล่าเพราะพรุ่งนี้ต้องเข้าไปหาหมอต่ออีกรอบนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อใน EP ต่อไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอพักผ่อนก่อนบ๊ายบายค่ะ